ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาได้ยินเสียงของคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ต้องมีคำตอบบอกกล่าวกับประชาชนนะครับว่าตกลงใครเป็นคนบริหารรัฐบาลชุดนี้กันแน่คุณไพบูลย์ในฐานะเป็นหนึ่งในรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ออกมาประกาศชัดเจนเลยครับจะใช้คำว่าท้าทายก็ได้จะใช้คำว่ายื่นคำขาดก็ได้เพราะว่าน้ำเสียงของคุณไพบูลย์ไม่ใช่เป็นการนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นธรรมดาแต่เป็นการยืนยันสิทธิของพรรคพลังประชารัฐที่จะมีสิทธิเหนือตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างน้อยก็คือรัฐมนตรีพลังงานล่ะออกมาบอกได้ว่าคุณไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรที่มีข่าวว่าท่านนายกไปชวนมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานนั้นไม่เหมาะสมมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าเคยเป็นผู้บริหารปตท.ซึ่งเกี่ยวกับพลังงานมาก่อนแต่คนที่เหมาะนั้นคุณไพบูลย์ประกาศชัดถ้อยชัดคำครับว่าคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเคยประกาศก่อนหน้าเลือกตั้งว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลแต่ก็รับตำแหน่งไปแล้วคือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมวันนี้คุณไพบูลย์มาบอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคุณสุริยะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานเพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนพูดถึงประวัติการศึกษาพูดถึงบทบาทหน้าที่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็บอกด้วยครับว่าตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเดิมอยู่กับคุณสนธิรัตน์ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐย่อมถือว่าเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐบัดนี้คุณสนธิรัตน์ไม่อยู่แล้วก็ตามแต่โควต้านี้ต้องอยู่กับพลังประชารัฐและคุณไพบูลย์ประกาศก้องเลยครับว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ทราบว่าคุณไพบูลย์เอาอำนาจสิทธิในการประกาศอ้างในนามพรรคอย่างไรแต่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อคุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีพลังงานเราก็ไม่รู้ครับว่าหัวหน้าพรรคก็คือพลเอกประยุทธ์ประวิตรวงษ์สุวรรณรับทราบหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบว่ากรรมการบริหารของพรรคนี้ได้มีการประชุมและเสนอแนวทางอย่างที่คุณไพบูลย์อ้างหรือเปล่าแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าคุณไพบูลย์ไม่ได้มีความรู้สึกเกรงอกเกรงใจท่านนายกรัฐมนตรีแต่ประการใดเพราะพูดในลักษณะที่ว่าท่านนายกไม่มีสิทธิ์ที่จะมีโควต้ารัฐมนตรีอย่างน้อยสุดก็กระทรวงพลังงานนี้ดังนั้นเรากำลังจะเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาภายในแน่เราก็ไม่รู้ว่าคุณไพบูลย์พูดในนามของกลุ่มใดในพรรคพลังประชารัฐแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าแม้กระทั่งพลเอกประวิตรเองก็เคยประกาศว่าคนที่จะมีอำนาจหน้าที่ตั้งครม.นั้นคือนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็ยืนยันว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้และการจะปรับจะเปลี่ยนครม.ก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีบอกด้วยครับว่าติดต่อคนข้างนอกมาหลายคนเพื่อจะมาช่วยแก้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19ดังนั้นก็แปลว่าคุณไพบูลย์กำลังจะท้าทายอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์และถ้าถามคนในพรรคพลังประชารัฐหลายคนถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการออกมาบอกกล่าวว่าเรื่องนี้คงจะเปลี่ยนเฉพาะพรรคที่อยู่ในอานัต
ของพลังประชารัฐหมายถึงว่าเมื่อสี่กุมารออกไปแล้วเนี่ยควอต้าทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมาดูกันใหม่ในพลังประชารัฐเพราะท่านนายกบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรมากมายแต่คุณไพบูลย์พูดทำนองว่าถ้าหากจะมีการปรับมีการเปลี่ยนพลังประชารัฐในแง่ของครม.เศรษฐกิจก็ต้องไปปรับไปเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจในพรรคร่วมรัฐบาลเช่นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ด้วยเพราะพรรคคมนาคมก็ถือว่าเป็นครม.เศรษฐกิจพรรคเกษตรก็ต้องถือว่าซึ่งอยู่ใต้ประชาธิปัตย์ก็ต้องถือว่าอยู่ในครม.เศรษฐกิจฉะนั้นกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานก็ควรจะอยู่ในการปรับการเปลี่ยนทั้งใหม่หมดนี่ก็แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังเห็นความปั่นป่วนวุ่นวายในคณะรัฐบาลชุดนี้จะยิ่งทำให้ความพยายามของนายกรัฐมนตรีที่จะเชิญคนที่มีความรู้ความสามารถที่ประชาชนศรัทธานั้นยากยิ่งขึ้นอีกใครก็ตามแต่ที่ได้รับการทาบทามพอเห็นประเด็นปัญหานี้ก็คือปัญหาระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับคนนอกที่ถูกเชิญมาก็คงไม่มีใครอยากที่จะมาอยู่ในสภาพที่กลายเป็นประเด็นของความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรียิ่งทำมองต่อไปว่าแล้วคนเหล่านี้จะสามารถทำงานภายใต้บรรยากาศที่มีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐที่เดี๋ยวก็มีคนนั้นเดี๋ยวก็มีคนนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในร่องในรอยเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปแก้วิกฤตได้อย่างไรเรื่องนี้พลเอกประวิตรได้ยินคุณไพบูลย์พูดแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ต้องบอกกับประชาชนพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีฟังแล้วคิดอย่างไรจะต้องฟังเสียงพลังประชารัฐและจะต้องทำตามหรือจะยืนยันในความเป็นผู้นำในยามวิกฤตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าคุณไพบูลย์พูดชัดเจนภาษาแบบนักการเมืองที่ต้องการที่จะได้ผลตอบแทนตามจำนวนที่นั่งของตัวเองเช่นบอกว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นได้ที่นั่งในครม.น้อยกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆด้วยซ้ำไปดังนั้นจำเป็นที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงเรื่องของตำแหน่งในการปรับครม.ครั้งนี้พูดคล้ายๆกับว่านายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะมีโควต้าของตัวเองเพราะว่าพลังประชารัฐต้องได้ที่นั่งตามโควต้าเสียก่อนแล้วบอกด้วยว่าคุณสุริยะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งย้อนกลับไปดูประวัติการศึกษาย้อนกลับไปดูตำแหน่งแห่งหนที่มีทางการเมืองนั้นเหมาะสมทุกประการคนที่ควรจะตัดสินว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นคุณไพบูลย์หรือแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือพลเอกประวิตรโดยซ้ำไปมีสิทธิ์จะเสนอมาที่นายกครับแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคนที่นายกทาบทามติดต่อนั้นใช้ไม่ได้แล้วก็ยังมีการเสนอไปด้วยซ้ำว่าให้คุณไพรินทร์ไปเป็นรองนายกสิเพราะว่าก่อนหน้าคุณไพบูลย์พูดเนี่ยก็ยังมีคนจากในพรรคพลังประชารัฐเองออกมาเสนอทำนองว่าคุณสุริยะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงาน6เดือนในช่วง6เดือนนี้คุณไพรินทร์ไปเป็นรองนายกก่อนมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าการต่อรองนี้สามารถจะทำรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าให้ใครอยู่ที่ไหนกี่เดือนก็ได้อย่างนั้นหรือครับ
แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบในผลปฏิบัติการของรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือพรรคพลังประชารัฐบางคนคิดว่านายกจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่จำนวนส.ส.ของพลังประชารัฐจะยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่หรือไม่ใช่ไหมเป็นกรณีที่ทำให้ประชาชนที่มีความสงสัยคลางแคลงในคุณภาพของนักการเมืองอยู่แล้วเนี่ยยิ่งจะเสื่อมศรัทธาครับยิ่งจะเห็นว่าแม้ในยามวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนักการเมืองยังเล่นเกมเก่าๆอยู่หรือครับนักการเมืองยังต่อรองกันด้วยผลประโยชน์ของคนของตัวเองแทนที่จะมองภาพรวมของปัญหาที่กำลังเผชิญกันอยู่อย่างนั้นหรือครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันครับว่าโควิด-19 นั้นจะนำมาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่มีมาแม้กระทั่งเทียบกับต้มยำกุ้งนั้นในหลายๆมิติวิกฤตโควิดนั้นรุนแรงลึกกว่ากว้างกว่าและเผลอๆจะยาวนานกว่าด้วยซ้ำไปจำเป็นจะต้องมีคนที่มีฝีมือจำเป็นจะต้องมีคนที่มีประวัติประสบการณ์การทำงานที่สำคัญที่สุดคือจำเป็นต้องมีคนที่ประชาชนศรัทธาอย่างน้อยที่สุดเห็นว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะกอบโกยหรือสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองซึ่งคนที่จะตัดสินได้และรับผิดชอบได้คือพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องบอกกล่าวกับประชาชนให้ได้ว่าทีมเศรษฐกิจที่จะมาทดแทนสี่กุมารและคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั้นจะต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ว่าไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของพรรคของกลุ่มหรือมีวาระส่วนตัวของตนเองนี่ขนาดก่อนหน้าที่คุณไพบูลย์จะพูดก่อนหน้าที่จะมีคนจากพลังประชารัฐมาบอกว่าให้คุณไพรินทร์ไปเป็นรองนายก6เดือนให้คุณสุริยะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานนั้นด้วยซ้ำไปก่อนน่าจะมีเสียงอย่างนี้จากพรรคพลังประชารัฐประชาชนก็ยังสงสัยอยู่แล้วว่าคนที่เชิญมาเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่าและนายกก็ยอมรับแล้วครับว่าหลายหลายคนที่นายกทาบทามนั้นไม่มาเพราะว่ากลัวการเมืองเพราะว่าไม่พร้อมเหตุผลจริงๆไม่ต้องวิเคราะห์ให้ยากเลยครับเหตุผลจริงๆที่หลายคนไม่มาก็เพราะนักการเมืองซีกรัฐบาลนี่แหละครับที่เขากลัวเหลือเกินว่าจะตั้งท่าต่อต้านขัดขวางไม่ยอมให้ความร่วมมือซึ่งคนที่มีฝีไม้ลายมือที่ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยบารมีนักการเมืองเลยและถ้าจะมาทำก็เป็นการเสียสละอย่างยิ่งเนี่ยก็ไม่แคร์ครับเขาไม่สนใจหรอกครับว่านักการเมืองจะมาข่มขู่จะมากดดันอะไรเข้ามากมายเขาก็ไม่เข้ามาก็จบเพราะการเข้ามานั้นมีความเสี่ยงมากมายหลายอย่างเพราะข้อที่หนึ่งเลยไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ถึงแม้จะไม่มีปัญหาการเมืองภายในเนี่ยก็เป็นศึกสงครามใหญ่โตมโหฬารอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีปัญหาจากนักการเมืองเองที่ต้องการยึดตำแหน่งจะเพื่ออะไรก็ตามแต่ทั้งที่ประชาชนก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าไม่น่าจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะเป็นห่วงผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะพรรคมากกว่าดังนั้นอันตรายครับที่คุณไพบูลย์ออกมาพูดอย่างนี้หรือที่คนในพรรคพลังประชารัฐพูดอย่างนี้และเราก็ยังไม่ได้ยินจากคุณสุริยะที่จะออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งนี้ผมเคารพในสิทธิ์ของท่านนายกที่จะตัดสินซึ่งเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆมาตลอดแต่น้ำเสียงลีลาอาการต่างๆจากพรรคพลังประชารัฐบางคนเนี่ยมันทำให้เห็นเลยครับว่าพรรคนี้ไม่ได้มีเจตนาความจริงใจใดๆ
ที่จะช่วยให้นายกรัฐมนตรีสามารถฟันฝ่าอุปสรรคอันใหญ่หลวงนี้ได้มีน้ำซ้ำอย่างพยายามที่จะยืนยันสิทธิ์ของการที่จะมีตำแหน่งแห่งหนทั้งที่ก็เห็นชัดเจนครับว่าอย่างน้อยที่สุดผมมองไปแล้วผมยังไม่เห็นแกนนำคนของพรรคพลังประชารัฐคนใดเนี่ยที่จะสามารถมาเป็นแกนสำคัญของทีมเศรษฐกิจที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้ได้เลยครับไม่ว่าคุณไพบูลย์จะพูดถึงประวัติของคุณสุริยะว่าเรียนหนังสือเก่งอย่างไรมีตำแหน่งแห่งหนการเมืองอย่างไรแต่ว่าคนไทยที่ติดตามการทำงานของนักการเมืองย่อมรู้ดีประเมินได้ครับว่าเชื่อในความสามารถเชื่อในความโปร่งใสชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเห็นนักการเมืองที่มีการเอ่ยขานชื่อกันเนี่ยทำงานด้านต่างๆนานานั้นยังไม่เคยแสดงฝีมือที่แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้อย่างจริงจังท่านเหล่านี้นักการเมืองเหล่านี้อย่าลืมนะครับอาสามารับใช้ประชาชนดังนั้นต้องฟังประชาชนถ้าประชาชนมองว่ายังมีข้อน่าสงสัยว่าท่านจะทำได้หรือไม่ท่านควรจะเคารพหรือถ้าท่านไม่เชื่อท่านคิดว่าประชาชนเห็นด้วยว่าท่านทำได้แน่ลองถามความเห็นประชาชนดูครับอย่าถามกันเองอย่าชื่นชมกันเองให้ถามประชาชนเลยครับจะในรูปแบบไหนก็ตามแต่สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วรัฐบาลชุดนี้ถ้าปรับครม.แล้วมีหน้าเก่าๆมีนักการเมืองที่รู้ประวัติกันอย่างดีเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งที่ตัดสินว่าจะเอาเศรษฐกิจรอดหรือไม่รอดเชื่อเถอะครับว่าถึงแม้จะมีเสียงข้างมากแค่ไหนก็อยู่ไม่รอดครับเพราะประชาชนจะเห็นว่านี่คือการพยายามที่จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองมากกว่าที่จะมานั่งวางแผนแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงใจอย่างเปิดกว้างและพร้อมจะให้คนดีคนเก่งมาทำงานช่วยเหลือเขาด้วยซ้ำโอบอุ้มเขาด้วยซ้ำขอร้องเขาให้เขามาทำงานด้วยซ้ำดังนั้นท่านนายกต้องแสดงความเป็นผู้นำโดยการบอกกล่าวกับประชาชนครับว่าเสียงเหล่านี้เนี่ยที่มาจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านว่าอย่างไรจะอยู่เฉยๆหรือว่าจะไปไกลเกลี่ยประนีประนอมหรือว่าทำเป็นไม่ได้ยินหรือว่าต่อขานต่อว่าต่อขานกันเล็กๆเสร็จแล้วก็จบหายไปไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือการแสดงถึงจุดยืนของนักการเมืองที่อยู่ในซีกรัฐบาลว่ามองวิกฤตนี้อย่างไรถ้าหากคุณไพบูลย์หรือคนในพรรคพลังประชารัฐบอกว่าท่านมีคนที่จะสามารถมาแก้ปัญหาวิกฤตได้กรุณาส่งรายชื่อบอกกล่าวกับประชาชนและแจ้งมาด้วยครับว่าเขามีคุณสมบัติอะไรที่จะแก้ปัญหาวิกฤตนี้แล้วถามประชาชนก็ได้ครับยื่นชื่อมาเลยครับประชาชนซึ่งก็รู้ตื่นลึกหนาบางของนักการเมืองไม่น้อยเนี่ยสามารถจะบอกท่านได้เลยว่ายี่หรือไม่ยี่รับได้หรือรับไม่ได้แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ยี่หรือไม่ยี่ภาพลักษณ์เท่านั้นมันเป็นความเป็นความตายของประเทศเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้คนตกงานหลายล้านคนทำให้จุดอ่อนของประเทศชัดเจนขึ้นทำให้มีความสงสัยว่าคนหาเช่ากินค่ำจะอยู่รอดหรือไม่รอดทำให้เห็นว่า SME จะได้ความช่วยเหลือจริงจังแค่ไหนและทำให้เห็นด้วยครับว่าจะมีการปรับยุทธศาสตร์ของประเทศทางด้านการส่งออกการท่องเที่ยวอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องการความร่วมมือจากคนทั้งประเทศแต่ถ้านักการเมือง
ที่ไม่สามารถเรียกศรัทธาประชาชนได้จะไม่มีทางได้ความร่วมมือจากประชาชนเลยครับดูจากเสียงของคนรุ่นใหม่นักศึกษาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรียกร้องให้รัฐบาลต้องทำอะไรบ้างนักการเมืองในภาครัฐบาลควรจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยไม่เฉพาะแต่นักศึกษาคนรุ่นใหม่นะครับนั่นคือคนที่ออกมาแสดงเท่านั้นแต่ประชาชนคนไทยจำนวนส่วนใหญ่ก็ว่าได้ที่กำลังต้องการรู้ว่าประชาชนจะได้อะไรจากรัฐบาลที่กำลังจะปรับครม.ครั้งนี้และไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะให้สว250คนอยู่ข้างรัฐบาลไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรครัฐบาลจะมีเสียงข้างมากอย่างไรเชื่อเถอะครับว่าการเมืองวันนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนส.ส.ไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญเขียนอย่างไรแต่อยู่ที่ความพอใจหรือไม่พอใจของประชาชนดังนั้นท่านนายกจะต้องแสดงความเป็นผู้นำและต้องแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนว่าในเมื่อคนที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลของท่านแสดงจุดยืนอย่างนี้เนี่ยท่านจะเอาอย่างไรท่านจะปล่อยให้มีการแสดงอาการกดดันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพรรคร่วมรัฐบาลโดยไม่แคร์ว่าท่านคือหัวหน้ารัฐบาลที่ต้องแก้วิกฤตครั้งนี้และถ้าหากอาการออกมาอย่างนี้ก็แสดงชัดเจนครับว่ายังไงท่านก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะท่านไม่สามารถบริหารความขัดแย้งภายในพรรครัฐบาลได้แม้กระทั่งพรรคเดียวพรรคที่ท่านสนิทที่สุดก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนและออกมาพูดจาลักษณะที่ไม่เคารพความรู้สึกประชาชนคิดเพียงแต่ว่ามีเสียงข้างมากทำอะไรก็ได้คิดเพียงแต่ว่าหาเหตุอ้างที่ฟังดูแล้วถึงแม้ประชาชนไม่ยอมรับแต่ตัวเองคิดว่าพูดอย่างนี้แล้วต้องเป็นเช่นนี้เนี่ยยิ่งสะท้อนใหญ่เลยครับว่าคำว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นนักการเมืองเหล่านี้ไม่เข้าใจนักการเมืองเหล่านี้อ้างความเป็นประชาธิปไตยอ้างการเลือกตั้งและใช้กลยุทธ์ใช้กลเม็ดเด็ดพรายที่เปิดทางไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อยื้อแย่งอำนาจได้อำนาจแล้วก็เล่นเกมเล่นกลที่ประชาชนมองทะลุครับและเราก็รู้ว่าเกมนี้แปลว่านายกจะเอาไม่อยู่นายกจะไม่สามารถจะจัดการบริหารกลุ่มก้อนต่างๆแม้กระทั่งในพรรคร่วมรัฐบาลใหญ่อย่างพลังประชารัฐได้นี่สอให้เห็นครับว่ามันจะเป็นวิกฤตการเมืองที่ทับซ้อนวิกฤตเศรษฐกิจทับซ้อนวิกฤตสังคมทับซ้อนวิกฤตสาธารณสุขอย่างชัดเจนถ้านายกไม่สามารถบริหารพรรครัฐบาลได้แม้กระทั่งพรรคใหญ่นี้หรือพรรคที่ใกล้ชิดกับท่านที่สุดนี้ท่านคงไม่สามารถบริหารวิกฤตที่จะนำพาประเทศไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงได้ประชาชนต้องการคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนในกรณีนี้ครับอย่ารอช้าแสดงจุดยืนบอกกล่าวกับประชาชนครับว่าท่านจะทำอย่างไรกับคนในพรรคพลังประชารัฐและการปรับครม.ครั้งนี้ท่านจะหาคนที่ทำงานได้จริงๆหรือท่านเพียงแต่ต้องการที่จะประนีประนอมเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของท่านเท่านั้นและเชื่อสักครับความอยู่รอดทางการเมืองของท่านแม้จะสามารถผ่านการลงมติในสภาได้แต่ไม่สามารถจะผ่านมติมหาชนได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere
anytime, any device.